ระวัง MGI ถอดร่างเป็นหุ้นนางงอมหลังจากพุ่งทะยานอย่างเย้ยฟ้าท้าดินมา4วันทำการแถมอีกครึ่งวันของวันพุธที่20ธันวาคมที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงทนต่อไปไม่ไหวออกประกาศด่วนระหว่างพักการซื้อขายภาคเช้าวันพุธที่20ธันวาคมที่ผ่านมาเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังการซื้อขายหุ้นบริษัทมิกแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ MGI ฉายาหุ้นนางงามหุ้นน้องใหม่ในตลาด MAI ที่มีนักลงทุนรายใหญ่สิงสถิตอยู่จำนวนมาก MGI สมควรโดนใบเหลืองแล้วพอตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาราคาพุ่งแรงจัดปิดวันแรกที่8บาท50สตางค์สูงกว่าราคาจอง3บาท60สตางค์หรือสูงกว่าจอง 71.72% ราคาปิดวันแรกถือว่าสร้างความประหลาดใจให้นักลงทุนในตลาดหุ้นไม่น้อยแต่ MGI ยังไม่ยอมหยุดถูกลากขึ้นต่อเนื่องลากจนชนเพดานสูงสุด 30% 2วันซ้อนและเกือบชนเพดานสูงสุดในวันที่3จากหุ้นน้องใหม่ที่ปลุกความคึกคักของหุ้นจองให้กลับสู่ความสนใจของนักลงทุนจากหุ้นน้องใหม่ที่น่าจะซื้อขายเก็งกำไรกันอย่างปกติธรรมดา MGI ได้ถอดร่างไปแล้วกลายเป็นหุ้นอันตรายและมีอัตราความเสี่ยงในการเก็งกำไรสูงมากโดยเฉพาะปรากฏการราคาที่เด้งขึ้นเด้งลงเหมือนลูกปิงปองเมื่อวันที่20ธันวาคมพฤติกรรมการลากขึ้นและทุบลงของราคาหุ้น MGI ในการซื้อขายภาคเช้าวันที่20ธันวาคมอยู่ในสายตาของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตัดสินใจประกาศมาตรการเตือนนักลงทุนในทันทีเพราะเห็นชัดถึงความเสี่ยงตายของนักเก็งกำไรรายย่อยรวม5วันนับจากเข้าซื้อขายราคาหุ้น MGI สูงกว่าจอง 244.89% และจัดเป็นหุ้นน้องใหม่ตัวหนึ่งที่ร้อนจัดที่สุดประจำปี 2566ความร้อนแรงของราคาและมูลค่าการซื้อขาย MGI ตลอด5วันทำการเป็นสิ่งที่น่าสืบค้นเบื้องหลังการถ่ายทำโดยเฉพาะการซื้อขายวันที่20ธันวาคมซึ่งราคาขึ้นลงหวือหวามากถึงขั้นอาจทำให้นักเก็งกำไรช็อกคากระดานได้ MGI เป็นหุ้นที่นักลงทุนรายย่อยแห่เข้าไปเก็งกำไรจนราคาร้อนจัดหรือมีนักลงทุนขายใหญ่มีเจ้ามือเข้าไปจุดชนวนการเก็งกำไรล่อแมลงเม่าบินเข้ากองไฟตลาดหลักทรัพย์เข้าไปเกาะติดหุ้น MGI แล้วแต่สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือการตรวจสอบรายการซื้อขายตลอด5วันทำการว่ามีใครเติมเชื้อไฟจนทำให้ MGI ร้อนแรงเกินปกติหรือไม่เพราะรายใหญ่เข้าไปกองรวมอยู่ใน MGI หลายรายโดยได้รับการจัดสรรหุ้นต้นทุนต่ำๆซึ่งพร้อมจะเทขายหุ้นได้ในทุกราคาหุ้น MGI ถูกมองใน2มุมโดยคนที่มองโลกสวยจะเห็นว่าบริษัทมีแฟนคลับผู้ติดตามจำนวนมากและพร้อมจะสั่งซื้อสินค้าในเครือมิกแกรนด์โดยเฉพาะเมื่อมีดารามานำเสนอขายแนวโน้มผลประกอบการจึงมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องแต่คนที่มองโลกด้วยความระมัดระวังกลับเห็นว่า MGI แทบไม่มีธุรกิจที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนจึงมีความเสี่ยงที่จะลงทุน MGI เป็นหุ้นดาวรุ่งของจริงหรือเป็นเพียงพลุที่จุดขึ้นให้สว่างไสวเพียงชั่วครู่อนาคตจะเป็นคำตอบปัจจุบันมีคำถามว่าใครอยู่เบื้องหลังการสร้างราคาหุ้น MGI จนร้อนเกิดพิกัดหรือไม่ตลาดหลักทรัพย์จะต้องตรวจสอบและให้คำตอบกับนักลงทุนโดยเร็ว